สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวูฟปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามโมรินิลสเตเดียมเริ่มเกมมาได้เพียง2นาทีเอริกบายี่จ่ายบอลไม่ดีก่อนไปโดนอาดาม่าเตาเล่ฉกมาได้แล้วได้โอกาสเลี้ยงบอลจี้ขึ้นหน้ากรอบเขตโทษก่อนตัดสินใจยิงแต่บอลหลุดเสาออกหลังไปนาทีที่8เดนเจมได้บอลทางฝั่งซ้ายก่อนได้จังหวะจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลเลยไปถึงแอนโทนีเอเลงกาได้จับบอลก่อนหาจังหวะยิงแต่บอลเหินข้ามคานออกไปอีกนาทีที่13อเล็กซ์เตเลสได้บอลทางฝั่งซ้ายก่อนจ่ายต่อไปให้เดนเจมบอลหลุดขึ้นไปได้แล้วและตัดสินใจเปิดด้วยซ้ายมาหน้าปากประตูเป็นแอนโทนีเอเลงกาได้จังหวะมงเต็มๆผ่านมือลุยพาติซิโอเข้าประตูไปแมนยูไนเต็ดออกนำวูฟทัมตัน 1-0 นาทีที่23เจ้าถิ่นเดินหน้าบุกกดดันอย่างหนักและเป็นอักเซลทวนเซเบ้พยายามมงสกัดแต่บอลไปเข้าทางอาดามาตาเร่ได้ยิงสวนแต่บอลยังไปฉลับแผงหลังทีมเยือนออกหลังนาทีที่39เรนโดเอ็นดองกาได้บอลตรงกลางสนามก่อนจ่ายขึ้นหน้าให้กับฟาบิโอซิลวามีจังหวะส่งบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษได้เนลสันเซเมโดได้โอกาสยิงส่งบอลผ่านมือของดีนเฮนเดอร์สันเข้าไปวูฟตามตีเสมอแมนยูไนเต็ด 1-1 นาทีที่ 45+2 เบรนท์วิลเลียมได้บอลขึ้นมาทางขวาก่อนจ่ายเข้ากลางให้กับเดนนิสเจมส์มีจังหวะส่งบอลต่อมาให้กับโดนี่ฟันเดเบกพยายามเลี้ยงบอลก่อนโดนโรแมงไซอิสสกิดล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษในแต่ทีแรกก่อนที่ VAR จะเช็คจังหวะดังกล่าวและผู้ตัดสินเดินไปดูเองก่อนให้เป็นจุดโทษฮวนมาต้ารับหน้าที่ยิงไม่พลาดส่งบอลเข้าประตูในนาทีที่ 45+4 วูฟตามหลังแมนยูไนเต็ดอีกครั้ง2-1จากนั้นไม่มีทีมไหนทำประตูเพิ่มเติมได้หมดครึ่งแรกแมนยูไนเต็ดบุกมานำวูฟทัมตัน 2-1 ครึ่งหลังนาทีที่49เจ้าถิ่นเดินหน้าบุกเข้าใส่เนลสันเซเมโดได้โอกาสหลุดขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเป็นวิลเลียมโคเซ่ที่ได้โอกาสมงแต่บอลยังไปเข้ามือเดนเฮนเดอร์สันรับเอาไว้ได้นาทีที่61มอร์แกนกิฟไว้จ่ายให้กับรายานไอนูรีได้เลี้ยงบอลก่อนตัดสินใจยิงบอลไปตรงตัวดีนเฮดเดอร์สันช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทีมไหนทำประตูเพิ่มเติมได้แมนยูไนเต็ดบุกมาชนะวูฟ 2-1 ส่งผลให้ปีศาจแดงเก็บชัยชนะในรอบ4เกมมีเพิ่มเป็น74คะแนนจบรองแชมป์ขณะที่หมาป่าวูฟมี45คะแนนจบอันดับที่13ส่งท้ายการคุมทัพของนูโน่เอสปิโตซานโตแฮร์รี่แม็กไกวร์ลุคชอและมาคาร์ธฟอร์ด3นักเตะทีมชาติอังกฤษของแมนยูไนเต็ดหวังที่จะช่วยเกลี้ยกล่อมให้แฮร์รี่เคนกองหน้าของทอตแนมฮอตสเปอร์มาร่วมค้าแข่งในถิ่นโอลด์สแตรฟอร์ดด้วยกันแฮร์รี่เคนวัย27ปีแสดงท่าทีต้องการอำลาสเปอร์ในซัมเมอร์นี้เนื่องจากอยากเล่นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและอยากได้แชมป์รายการสำคัญบ้างส่งผลให้ทั้งแมนยูแมนซิตี้และเชลซีจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ค่าตัวในการย้ายทีมน่าจะสูงถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียวขณะที่เกเรธ ซาวเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษจะประกาศรายชื่อนักเตะชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020วันที่11มิถุนาถึง11กรกฎาคมออกมาในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยนักเตะทุกคนจะมีเวลาอยู่ร่วมกันประมาณ6สัปดาห์สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยว่านักเตะทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องแฮร์รี่จะอำลาสเปอร์เขาวางแผนทำงานร่วมกันกับเขาเวลาที่ได้เจอกันพวกเขารู้ว่าเขาเยี่ยมแค่ไหนแม้จะต้องแข่งขันกับบางคนอย่างมาคัสแต่พวกเขาก็ตื่นเต้นกับความคิดที่จะได้เล่นร่วมกันกับเขาเอดิสันคาวานี่เองก็ไม่ปกปิดในการบอกทุกคนว่ายกย่องเขาแค่ไหนภาษาอังกฤษของเขาอาจไม่ดีเยี่ยมแต่เขาสามารถสื่อข้อความถึงทุกคนแฮร์รี่เองก็เช่นกันดังนั้นนักเตะทุกคนจึงคิดว่าเขาเข้ากับระบบการเล่นของพวกเราแน่นอนเนื่องจากพวกเขาชอบเล่นเกมสวนกลับเร็วเหมือนที่สเปอร์ทำบิลสื่อดังจากแดนเยอรมันรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปให้ความสนใจคิงส์ลีย์โกมองปีความเร็วสูงของบาเยิร์นมิวนิกอีกครั้งโดยพร้อมทุ่มค่าเหนื่อย 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้พิจารณาในลิสต์รายชื่อแข้งใหม่ของปีศาจแดงยังคงมีชื่อของโกมองอยู่ในนั้นหลังจากที่พวกเขายอมแพ้ในการที่จะคว้าตัวเจรอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษของบอริสดอร์ทมุนด์สื่อเจ้าเดิมระบุว่าตอนนี้แมนยูกลับมาให้ความสนใจโกมองอีกครั้งอย่างไรก็ตามเสือใต้ไม่ได้มีความกดดันที่จะต้องขายโกมองออกจากทีม
เมื่อสัญญาของนักเตะยังเหลืออีกถึง2ปีแต่ทว่าตารายงานของบิลเผยว่าแมนยูหวังใช้ค่าเหนื่อยระดับ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังหักภาษีเป็นตัวกระตุ้นให้โกมองอยากย้ายมาเล่นในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดดิมิทร่าเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าข่าวลือระหว่างทีมของตนกับแดนนี่อิงดาวยิงซัตแธมป์ตันเป็นเรื่องไร้สาระและจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเด็ดขาดความคิดแวบแรกที่มาในหัวผมหลังเห็นข่าวลือระหว่างแมนยูกับแดนนี่อิงก็คือเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเด็ดขาดมันเป็นการปั่นกระแสที่ไร้สาระมากผมยอมรับในเรื่องของฝีเท้าเพราะผลงานในการเล่นให้กับซัตแธมป์ตันถือว่าโดดเด่นจนติดทีมชาติอังกฤษแต่น่าเสียดายอิงไม่ใช่กองหน้าแบบที่แมนยูต้องการเขามีประสบการณ์สูงและยิงประตูได้เรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าทีมเรามีเอดิสันคาวานี่ที่ประสบการณ์สูงกว่าและยิงประตูได้มากกว่าหลายเท่าที่สำคัญคือเขาพิสูจน์แล้วว่าเข้ากับปรัชญาของโซชาได้อย่างลงตัวนั่นคือเหตุผลที่คาวานี่ได้รับสัญญาใหม่กับแมนยูแม้จะแค่1ปีแต่มันก็เหมาะสมเพราะอายุอนามไม่ใช่น้อยแล้วซึ่งจุดนี้เราสามารถขยายต่อได้เรื่อยๆตามผลงานยิ่งเห็นเขายิงไกลสุดสวยในเกมเสมอกับฟูแลมและคุณคิดว่าเราต้องทุ่มเงินซื้ออิงจริงๆนะหรือไม่เอาหน้าแมคคาร์ราฟอร์ดดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเขาคงไม่ปฏิเสธหากมีโอกาสย้ายออกจากทีมโดยเฉพาะการไปเล่นในต่างแดนกองหน้าวัย23ปีเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ปีศาจแดงที่เติบโตขึ้นมาตั้งแต่เยาวชนก่อนได้รับโอกาสประเดิมชุดใหญ่ให้กับทีมในเกมยูโรปาลีกต้นปี2016ก่อนที่จะโชว์ฟอร์มจุดกลายมาได้เตะคนสำคัญของทีมอย่างทุกวันนี้เมื่อถูกถามว่ามีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมหรือไม่แรดฟอร์ดบอกว่าเขาไม่มีทางบอกปฏิเสธแบบ 100% โดยหากคิดแต่ต้องแยกทางกับทีมในอนาคตข้างหน้าเขาอยากไปสัมผัสประสบการณ์ต่างแดนกับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่าผมคงไม่พูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะสโมสรที่ชอบนอกจากแมนยูที่ผมเป็นแฟนตัวยงของเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่าเพราะพวกเขามักจะมียอดนักเตะอยู่เสมอและเล่นฟุตบอลที่ดึงดูดทุกคนล้วนดูเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่าอยู่แล้วโรเมลูลูกากูศูนย์หน้าตัวเก่งของอินเตอร์มิลานเผยเหตุผลง่ายๆที่บอกลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพราะช่วงนั้นเริ่มไม่เวิร์กก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงลูกากูมีผลงานทำประตูที่ดีสม่ำเสมอกับแมนยูไนเต็ดแต่ก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว74ล้านยูโรและตอบแทนอันโตนิโอคอนเต้ด้วยสคูเดโต้ซึ่งเป็นแชมป์เก่าโชซิดาครั้งแรกของสโมสรในรอบ11ปีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เวิร์กอีกต่อไปที่แมนยูถ้าคุณได้รับข้อเสนอที่ดีจากที่อื่นและทำไมไม่ลองพยายามดูล่ะผมมีโอกาสพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปและมันเป็นผลสำเร็จสำหรับผมเพราะผมรู้วิธีทำทุกอย่างที่เขาต้องการจากตัวผมผมรู้ว่าต้องเล่นเกมรุกอย่างไรเกมรับอย่างไรการเล่นในกรอบเขตโทษหรือวิ่งไปพื้นที่ว่างและความคิดของผมก็เช่นกันคอนเต้ไม่กลัวเรื่องการทำงานหนักถ้าคุณเล่นเพื่อเขาคุณต้องรับทราบว่าคุณจะต้องทำงานให้หนักสกายสปอร์ตนิวส์สื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่า6สโมสรใหญ่ของอังกฤษเตรียมเข้าพูดคุยกับทางพรีเมียร์ลีกถึงบทลงโทษหลังจากพยายามก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอาร์เซนอลเชลซีแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลและสเปอร์เป็น6ทีมจากแดนผู้ดีที่เข้าร่วมซุปเปอร์ลีกร่วมกับ6สโมสรใหญ่ของยุโรปแต่สุดท้ายแรงต่อต้านอย่างหนักทำให้ทั้งหมดต้องถอนตัวออกมาท่ามกลางการประท้วงจากแฟนบอลที่มีอย่างต่อเนื่องแต่แม้จะมีการยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทางพรีเมียร์ลีกไม่จบกับเรื่องนี้โดยเตรียมคุยกับทั้ง6สโมสรถึงบทลงโทษที่จะตามมารายงานเพิ่มเติมว่าบิ๊กซิกอาจโดนริบเงินส่วนหนึ่งของรายได้ฤดูกาลหน้าซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะโดนตัดคะแนนที่คงมีการประท้วงและเรื่องราวก็จะยืดยาวออกไปอีกปัจจุบันบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและยูเวนตุสยังคงมุ่งมั่นกับโครงการซุปเปอร์ลีกโดยฟลอเรนติโนเปเรซอ้างว่าเมื่อเดือนที่แล้วสโมสรที่ลงนามไม่สามารถถอนตัวออกไปได้